เงินง่อนแง่นเกิดขึ้นกับเจน Y สายเดอะแบกมิลเลนเนียมแต่ต้องขีดเส้นนะฮะเป็นกลุ่มที่ฟรีแลนซ์และสิ่งที่น่ากลัวว่าเงินง่อนแง่นกลุ่มเจน Y เพราะอะไรทราบไหมฮะปรากฏว่าเกือบทั้งหมดไม่มีเงินเก็บสำรองเลยครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลเงินง่อนแง่นเกิดขึ้นกับเจน Y สายเดอะแบกมิลเลนเนียมแต่ต้องขีดเส้นนะฮะเป็นกลุ่มที่ฟรีแลนซ์และสิ่งที่น่ากลัวว่าเงินง่อนแง่นกลุ่มเจน Y เพราะอะไรทราบไหมฮะปรากฏว่าเกือบทั้งหมดไม่มีเงินเก็บสำรองเลยครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายรายรับเงินเก็บเงินออมทุกเจเนอเรชันถูกพูดถึงกันแบบชนิดวันต่อวันหน้าสื่อเองก็พูดถึงเยอะแบ่งเป็นเจน Y เจน X เจน C เจน The Back เจนมิลเลนเนียมอะไรก็ว่ากันไปล่าสุดนี่คุณสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่แล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Economic Intelligence Center ก็คือ EIC EIC ที่เป็นสำนักงานวิจัยทางเศรษฐกิจที่อยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะครับอีกตำแหน่งนึงนะแกจะเป็นรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรแบงก์ไทยพาณิชย์ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยความเปราะบางทางด้านของการเงินทั้งครัวเรือนและองค์กรน่าสนใจนะฮะคือก่อนหน้านี้เราจะรู้มาตลอดเลยพวกหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้ซื้อรถยนต์หนี้บัตรเงินสดอะไรก็ซึ่งตัวเลขมันเยอะมากมายแล้วเราก็คุยกันแล้วว่าสถานะมันอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้ครับคุณสมประวินบอกอย่างนี้ว่าการแบ่งออกภาคครัวเรือนกับภาคธุรกิจกับสถานะที่เรียกว่าเงินง่อนแง่นเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าด้านครัวเรือนเนี่ยผลสำรวจของ SCB EIC Consumer Survey ที่เรียกว่าผลสำรวจผู้บริโภคของสำนักวิจัย EIC เมื่อพฤษภาคมปี66ซึ่งยังคงอ้างอิงมาถึงปัจจุบันได้นะฮะเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะผู้บริโภคคนไทย 70% มีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง3เดือนครับผู้บริโภคคนไทย 70% มีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง3เดือนคือถ้าเราจะไปเทียบ66ล้านคนเนี่ยนะฮะคืออันนั้นยังเทียบยากเพราะว่า66ล้านคนมันจะมีกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้บริโภคด้วยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ในนี้ไม่ได้บอกว่าจาก66ล้านคนทั้งประเทศแล้วเป็นเฉพาะกลุ่มที่อยู่เข้าขายว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยมีอยู่กี่10ล้านคนแต่เอาเป็นว่าห่วงนะ 70% ของผู้บริโภคคนไทยเนี่ยมีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง3เดือนและยังวิเคราะห์ต่อไปด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนนี่และเกือบทั้งหมดของคนกลุ่มนี้คือรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทของเดือนเนี่ยไม่มีเงินสำรองครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่แสดงว่ายิ่งกว่าหาเช้ากินค่ำอีกนะฮะกลายเป็นหามื้อกินมื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือกลายเป็นแบบหามื้อนี้เอาไว้มื้อรุ่งขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่าคนกลุ่มนี้อยู่วัยไหนก็เนี่ยอยู่วัยทำงานระหว่าง 31-40 ปีก็คือเป็นเจน Y หรือ Y generationก็คือเป็นเจน The Bag ที่ชอบพูดถึงว่าเจนกลุ่มนี้แบกทั้งรุ่นพ่อแบกทั้งตัวเองแบกทั้งลูกหลานแล้วก็เป็นเจนที่ชื่อสวยมากมิลเลนเนียมนั้น3ชื่อนี้นะมิลเลนเนียม The Bag กับ Y เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือเนี่ยช่วงเนี้ย31ถึง40ปีทีนี้นอกจากจะเป็นคนในกลุ่มนี้นะแล้วปรากฏว่าอาชีพอะไรนะที่ถูกจัดว่ากลายเป็นกลุ่มคนที่แทบไม่มีเงินสำรองเก็บเลยเนี่ยนะฮะคืออาชีพลูกจ้างห้างร้านเอกชนแล้วก็ที่สำคัญคืออีกกลุ่มนึงก็คือเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับอันนี้คือกลุ่มภาคครัวเรือนนะฮะจากทางด้านของสำนักวิจัยตรงนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ายังพบว่านะฮะมากกว่า1ใน3คือมากกว่า 33% เนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่มีการซื้อประกันใดๆเลยก็เขาจะไปซื้อได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้มันเหนื่อยจริงๆนะฮะเพราะว่า1ใน3หรือกว่า 33% ไม่มีประกันชนิดใดเลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเปราะบางด้วยคืออะไรทราบไหมฮะพอคนไม่มีประกันและในอายุ40เลยเขาเรียกว่าวัยตั้งตัวทีนี้พอไม่มีประกันที่จะซื้อการที่จะดูแลเรื่องอะไรครับ1อุบัติเหตุอุบัติภัยสุขภาพพวกนี้จะมาเป็นแถวเลยนะฮะและเป็นสิ่งที่คาดฝันไม่ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วบังเอิญว่าพอไม่มีการซื้อประกันเจ็บป่วยได้ไข้มาโอ้โหทีนี้ล่ะครับหาเป็นแบบประเภทเช้ากินค่ำมือต่อมือกันแล้วเนี่ยยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่นะฮะโอ้เอาถามท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้นะฮะเราจะแก่ก่อนรวยหรือเราจะรวยก่อนแก่ดีครับท่านผู้ชมครับช่วยตอบนิดนึงนะครับอยากรู้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้นะสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยแก่ก่อนรวยหรือรวยก่อนแก่ถ้าใครคิดว่าแก่ก่อนรวยพิมพ์เลยแก่ก่อนรวยถ้าใครคิดว่ารวยก่อนแก่พิมพ์เลย
รวยก่อนแก่นะครับแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับสภาพเศรษฐกิจไทยขณะนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยแก่ก่อนรวยหรือว่ารวยก่อนแก่ส่งมานะฮะอ่ะอันนี้โดยสรุปของภาคครัวเรือนแต่ว่า SBEIC ยังวิเคราะห์ต่อไปถึงสถานะเงินง่อนแง่นภาคธุรกิจนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะเงินง่อนแง่นภาคธุรกิจเนี่ยโดยรวมนะฮะมีแนวโน้มฟื้นตัวดูจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าบางกลุ่มของธุรกิจเนี่ยยังคงมีสภาวะที่เปราะบางอย่างมากๆโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก small business อันนี้จะไม่เป็น SME แล้วนะฮะถ้า SME คือมันจะมีไซส์กลางถูกมั้ยฮะแต่ว่าโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยการฟื้นตัวทางด้านสถานะทางการเงินขององค์กรเนี่ยนะครับยังเปราะบางเนื่องจากว่ามีภาระกู้หนี้ยืมสินที่สูงและเป็นช่วงที่เกิดขึ้นจากสภาวะของวิกฤตโควิด19ซึ่งเข้ารับความช่วยเหลือในการกู้ยืมเงินนะครับดังนั้นภาระหนี้ที่สูงและสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างนะอันนี้ยืมคำนักเศรษฐศาสตร์เข้ามาพูดแต่ถ้าบอกว่าคืออะไรครับตอนนี้ธุรกิจไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่อยู่ในแต่ละประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่มันไม่ทันสมัยและมันไม่และมันก็ล้าหลังกับเทคโนโลยีในต่างประเทศที่เขาผลิตและก้าวไปไกลในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทใหม่นี่แหละครับเขาเรียกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างถามว่าทำไมเป็นเชิงโครงสร้างคือเขาบอกว่าบางทีตัวบริษัทมันแก้ด้วยตัวของเขาเองไม่ได้เพราะเขาเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจนี้ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจนี้มันมีโครงสร้างจากทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการสนับสนุนมีการสร้างสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นพวกแขนกลหุ่นยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนี่คือพวกโครงสร้างนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับทาง SBEIC เขาก็เลยมองว่าตรงนี้นี่นะฮะเรื่องของการใช้มาตรการเข้าไปช่วยเหลือทั้งกลุ่มเปราะบางที่เป็นทั้งบุคคลแล้วก็เป็นทั้งนิติบุคคลเนี่ยมันยังคงจำเป็นและสำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นไปต่อได้นะครับดังนั้นจึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะเนี่ยได้ยินอย่างนี้แล้วก็เหนื่อยเลยนะฮะคน Gen Y เนี่ยสายเดอะแบกเนี่ยนะเป็นอาชีพลูกจ้างเป็นฟรีแลนซ์โดยเฉพาะคนกลุ่มนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 เกือบทั้งหมดไม่มีเงินเก็บสำรองเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ยุ่งเลยนะฮะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยแก่ก่อนรวยหรือว่ารวยก่อนแก่แล้วใครคิดว่าจะทำให้แก่ก่อนรวยก็พิมพ์แก่ก่อนรวยมาเลยนะครับถ้าคิดว่ารวยก่อนแก่ก็พิมพ์คำว่ารวยก่อนแก่แล้วส่งเข้ามาเลยนะครับเราจะรู้ครับท่านผู้ชมครับ